ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิรายุคุณชุติภพสวัสดีครับครับผมครับแหมแต่หัวข้อที่เขาให้เราสัมภาษณ์อาจารย์นะฮะเขาบอกว่าตรวจแนวรบศึกซักฟอกรัฐบาลตรวจยังไงดีฮะอาจารย์เขาตรวจก่อนว่าใครจะทำศึกนะครับลงสนามรอบนี้มีใครบ้างนะครับขุนพลที่จะไปคอยเชือดคอยซักฟอกมีใครบ้างครับผมครับตรวจแนวรบซึ่งก็แน่นอนคงไม่แคล้วกับคนที่เคยอภิปรายตลอดทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาครับก็คงจะเรียกสีสันเรียกหลายซึ่งตอนเช้าเราก็เห็นนะครับว่ามันก็คงมีกลิ่นอายว่าการประท้วงเนี่ยคงจะเกิดขึ้นทีแน่นะฮะคือโดยอย่างตอนที่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ยังอ่านเรื่องยังไม่ทันจบเลยนะครับยังไม่ทันจบแล้วไอ้ปูนิติตะวันเนี่ยจะคงอาจจะลืมแปลงฟันมานะก็คือซัดเลยนะฮะก็คือผมก็เอ้ยตามไปคือเหมือนว่าทั้งหลายทั้งปวงการอ่านยติก็เป็นตามข้อกล่าวหาแต่ว่าไปพยายามปรามทักท้วงว่าล่วงหน้าเลยว่าดักไว้ก่อนเลยว่าคนที่จะเอาหยิบมาพูดพาดพิงในเรื่องที่ประเด็นละเอียดอ่อนเนี่ยนะอย่ามาใช้นะมันจะเจอการระดมการจัดหนักอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วผมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเริ่มต้นหัวมาเงี้ยการลดพื้นที่ความเคารพระหว่างกันในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านยังไม่รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โห 3-4 วันอย่างเงี้ยคงจะหนักนะครับวันนี้เป็นแค่ออเดอร์แรกๆนะครับก็แน่นอนว่าโจทย์หนักก็เป็นอย่างที่คุณประยุทธ์อยู่แล้วในการคุณอนุชินนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นประเด็นที่คนทั่วไปสนใจอยู่นะครับนั้นการตรวจแนวรบนะครับว่าคนที่จะมาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีหลักฐานต้องแม่นไม่ใช่เอาเรื่องในที่สื่อมวลชนหรือโลกออนไลน์รู้กันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วมาพูดซ้ำมาขยายซ้ำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับต้องเป็นหลักฐานประเภทฉังหนับนะครับที่ว่าเขากินไม่เข้าคายไม่ออกอะไรเนี่ยนะครับคือไม่เข้าคายไม่ออกแล้วคือไปต่อไม่ได้ไอ้เนี้ยก็คือเป็นความสำเร็จในทางการเมืองฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนว่าความสำเร็จจะไปคาดหวังว่าเขาถอนตัวจากร่วมรัฐบาลหรือลาออกอะไรเงี้ยไม่มีทางครับครับแล้วการอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างวันนี้พลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเมื่อกี้ก็นั่งดูอยู่คอมเมนต์ในโซเชียลที่ดูในไลฟ์เขาบอกว่าวันนี้มาแปลกมาแบบนุ่มๆในมุมมองอาจารย์ว่าอย่างไรบ้างไม่ดูเหมือนสองครั้งที่แล้วใช่ไหมผมคิดว่าน่ารักกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณประยุทธ์ที่มาตอบในฐานะความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าหากฟังดีๆนะครับแล้วก็เดินคุณประยุทธ์ตอบกับว่าผมเนี่ยประสบการณ์มากกับท่านผมเป็นถึงนายกท่านเนี่ยผบ.ตร. ถ้าฟังดูนะมีการรับกับแต่ในทางหนึ่งคุณประยุทธ์ก็น่ารักปิดทิ้งท้ายว่าผมเคารพพี่นะครับรุ่นพี่ครับประมาณนี้นะครับคนนุ่มๆตามสไตล์เขาคุณเสรีก็ลดท่าทีลดลาวาสองในใช้ภาษาที่กล่าวหาแบบถ้าทีมกับพี่ปลายสาครั้งก่อนนะครับซึ่งครับปลายไม่จบด้วยโดนคุณปารีนาแทรกด้วยแต่วันนี้คุณปารีนาไม่อยู่แต่คุณเสรีก็ไม่ได้ใช้ช่องทางฉกฉวยโอกาสตรงนี้นะครับมาขยี้ต่อก็คือพยายามรักษาลูกมวยตัวเองคือพยายามความสำเร็จที่ดีคือคุณเสรีอภิปรายจบนะครับโดยไม่มีการประท้วงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็คือน้ำเสียงสไตล์ท่านเราก็รู้กันอยู่นะครับเอาให้มันได้ประเด็นได้เนื้อหาสาระเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ได้ประโยชน์กินใจเนี่ยของคนเป็นนักฟังเพลงก็คงจะได้เยอะนะครับครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของที่มีส.ส.นครราชสีมาพูดถึงเรื่องของความไม่ชอบมาพากลในเรื่องการประมูลในเรื่องของการเอาสั่งวัคซีนไม่ใช่ประมูลสั่งวัคซีนมาเนี่ยนะฮะอันนี้พอไหวไหมข้อมูลนี้อาจารย์ผมคิดว่าข้อมูลอย่างนี้เป็นข้อหนึ่งข้อมูลรู้อยู่แล้วแล้วก็ถามแทนประชาชนนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยใช่ไหมที่ออกมาใช่นะครับนะคือการออกมาถามนี่คือแน่นอนว่าคืออาจจะกล่าวไปถึงการเรื่องการกินเงินทอนของวัคซีนอันนี้เป็นข้อหาหนักหน่วงมากนะนะครับคุณประยุทธ์คุณอนุทินต้องชี้แจงให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดว่าไอ้เงินทอนเนี่ยมันหายยังไงถ้าไม่จริงเนี่ยกูก็ต้องฟ้องดำเนินการเพราะว่ารู้แล้วเนี่ยโจทย์แบบนี้มันยาวนะครับแล้วก็คือเอาตรงๆเนี่ยก็ทำการบ้านดีคือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำมาดีรอบนี้ก็จังหวะจากโคนก็ในแง่ของฉายสไลด์ PowerPoint อะไรต่างๆยอมรับว่ารอบนี้เนี่ยเพื่อไทยทำดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนเราเห็นว่า PowerPoint ของเพื่อไทยเนี่ยถ้าเทียบกับก้าวไกลนะถ้าก้าวไกลเทียบระดับหมายเวลาเพื่อไทยยังปฐมปลายรอบนี้ดีขึ้นใช่ไหมฮะครับผมคืออันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับในแง่นึงแล้วก็บรรยากาศตัวหลักๆเนี่ยการที่ปลายในการที่ถูกประท้วงกันเนี่ยวันนี้ยังไม่เยอะหลังจากที่คุณไพบูลย์ปล่อยของไปก็มีอะไรเด็ดๆนิดๆหน่อยๆก็ไม่มากมายนะครับส่วน
ตอนนี้ก็กลายเป็นของอะไรของคุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาติใช่ไหมฮะในห่วงเวลานี้ซึ่งก็แปลกคุณทวีเนี่ยท่านเที่ยวชาญด้านความมั่นคงอดีตเลขาสอบตใช่ไหมครับแต่มาพูดเรื่องด้านอภิปรายไม่ต้องใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยอันนี้แนวรบตรงนี้ต้องเข้าใจนะพรรคประชาชาติพื้นที่พรมแดนฐานเสียงเขาอยู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ใช่ครับนะครับดังนั้นพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยนอกจากนี้ภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับการอภิปรายคุณเฉลิมชัยในเรื่องราคายางที่ตกต่ำก็ดีเนี่ยมันมีผลต่อฐานคะแนนเสียงของประชาธิปัตย์ด้วยงั้นการซึ่งผมก็ตอนแรกทำไมคุณทวีเนี่ยท่านไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตรอย่างตรงไปตรงมานะเชี่ยวชาญด้านภาคใต้อาจจะมีบริบทความคุ้นเคยหรือใช้ชีวิตราชการอยู่แถวนั้นก็เข้าใจได้แต่พอมาจอดนี่ผมเข้าใจละเป็นการกระตุ้นย้ำนะฮะความเจ็บปวดของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่น้องทำสวนยางใต้ครับที่สับสนฐานประชาธิปัตย์เป็นยังไงแล้วอย่าลืมประชาชาติเนี่ยครั้งแล้วที่นั่งที่ได้มาเขามาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และจึงไม่แปลกที่เขาจะมาเล่นโฟกัสตรงนี้นะครับส่วนคุณสิริกัญญาตันสกุลของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าก็ทำการบ้านได้ดีครับในรูปแบบที่ว่าเป็นเนื้อหาโวหารทางด้านวิชาการทางด้านภาษาทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่อธิบายอภิปรายเข้าใจง่ายแล้วซึ่งในแง่ๆเนี่ยก็เห็นว่าถ้าคุณภาพนักการเมืองอภิปรายรูปแบบเนี้ยการที่จะมาไม่ไว้วางอะไรมาแทรกมาประท้วงเนี่ยนะครับถ้าคุณความรู้ไม่ถึงหรือไม่รู้หลักการหรือในสิ่งที่ผู้อภิปรายกำลังจะพูดอะไรเนี่ยถ้าไปไม่ถึงเนี่ยก็จะโดนตีกลับเขาได้นะครับครับผมแล้วที่มีข่าวว่า14องครักษ์พิทักษ์นายกนี่เท่าที่ดูตลอดวันนี้ทำงานกันบ้างหรือยังฮะเริ่มบ้างหรือยังก็นิดๆหน่อยๆนะครับผมคิดว่าตัวใครสมัยก็คือต้องเขาผมคิดว่าเขารอจับหนักตัวที่ตัวท็อปของฝ่ายค้านนะครับตัวที่ประเภทอภิปรายในเชิงหัวหน้าในระดับหัวหน้าผ่าของฝ่ายค้านหรือระดับที่พูดในเชิงวิชาการหรือตัวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักก็อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าการวอร์มอัพวันนี้เป็นแค่วันแรกนะครับมันน่าจะแรงมาวันที่2วันที่3ที่ได้ประเด็นแล้วอย่าลืมนะครับวันที่2เนี่ยมีการชุมนุมนอกสภาด้วยเดี๋ยวแยกกันโต๊ะนะตรงนี้นะใช่ไหมครับการชุมนุมทั้งในและนอกเนี่ยมันต้องตีควบคู่ตีไฟให้แรงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นแบบนั้นนะครับวันนี้อาจจะเป็นให้เห็นชี้ให้เห็นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตัวรัฐมนตรีหรือใครก็ตามยังตอบมาไม่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายตอบซึ่งอาจจะรอรวบยอดทีเดียวก็ได้แต่วันนี้คุณยึดตอบไปแล้วส่วนนึงแต่พูดในภาคกว้างๆนะครับไม่ได้คุณอย่าท่านก็พูดในที่รักษาผลประโยชน์คิดถึงความรู้สึกเจ็บปวดพี่น้องประชาชนแต่ยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะครับเป็นการโจหัวก่อนเนอะอุ่นเครื่องในวันแรกเท่าที่ดูนี่อาจารย์มองว่าครั้งนี้นะฮะคาดการว่าฝ่ายค้านจะเรียกว่ามีอะไรที่มัน impact หรือว่าส่งความกระเพื่อมสู่สังคมมากขึ้นไหมครับการทำการบ้านครั้งนี้ผมคิดว่าเขาเล่นอารมณ์ความซื่อสถานการณ์มันได้ในแง่อารมณ์ความรู้สึกประชาชนหงุดหงิดนะครับต่อสภาวะของตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตนะภาวะที่ได้รับผลกระทบจากงานนะครับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะความล่าช้าหรือมาตรฐานการเยียวยาซึ่งจากโควิดจากปีที่แล้วเนี่ยทำไมเงินเยียวยามันลดน้อยลงใช่ไหมปีที่แล้วมัน 5,000 ใช่ไหมเป็นครั้งแรกแต่ในครั้งที่2ก็มี 3,500 2เดือนแต่ก็รอบนี้เท่าไหร่เอง 2,000 ใช่ไหมครับมันก็เห็นว่าการเยียวยาทำไมความรุนแรงของการแพร่ระบาดโควิดมันหนักหน่วงขึ้นแต่การเยียวยาประสิทธิภาพหรือมันลดลงไอ้ตรงนี้มันอธิบายได้ยังไงซึ่งแน่นอนวันนี้คุณสิริกัญญาของก้าวไกลท่านพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอว่านายกตีแล้วสิ่งสำคัญสิ่งที่ก้าวไกลพูดก็ดีหรือใครก็พูดได้ดีในวันนี้กับประเทศไทยเนี่ยน่าเสียดายนะการอภิปรายไม่วางใจไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจไม่มีเลยนะครับซึ่งเขาพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมกว้างเอาใครจะมาตอบในเรื่องประเด็นเรื่องนโยบายภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคจะทำยังไงไปพูดเรื่องกระทรวงเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเขาก็พูดในสิ่งกรอบของเขากระทรวงแรงงานก็พูดในกรอบของเขาแต่ในภาพรวมมหาภาคเนี่ยที่คนตกงานคนได้รับผลกระทบมันน่าจะเป็นกระทรวงทางเศรษฐกิจเนาะมันจะมีกระทรวงเศรษฐกิจมากกว่านี้การเยียวยาเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วผู้ประกอบการนวดสปาแผนโบราณไปประท้วงที่กระทรวงการคลังอ่ะมันน่าเสียดายที่ไม่มีคนอภิปรายเรื่องตรงนี้หรือไม่เปิดยื่นตรงนี้ฝ่ายค้านก็เล่นแต่เรื่องการจัดการคีย์เมกเกอร์ของพรรครัฐบาลจนเกินไปนะครับจนลืมมองข้ามไปถึงว่าความเป็นจริงว่าไอ้ที่ประโยชน์สูงสุดเนี่ยอะไรที่ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยคุณจะเอามาเล่นด้วยนะครับครับผมนะฮะอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับคาดหวังอะไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อยากจะเห็นอะไรครับในมุมมองของอาจารย์วันวิชิตครับผ
ผมอยากจะเห็นว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ด้วยคือไม่ใช้การจินตนาการมโนเรื่องความรู้สึกกับประชาชนเอาหลักฐานมาให้ไม่ชี้ให้เห็นประโยชน์หรือคุณค่าเห็นความศักยภาพว่าหากตัวเองมีแนวทางการแก้ปัญหาได้ดีอยู่รัฐบาลเนี่ยควรจะเสนอคราวเดียวกันฝ่ายค้านไอ้ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับพวกขุนพลองครักษ์ต่างๆก็ควรรักษาท่าทีให้เหมาะพอควรอย่าไปทำลายบรรยากาศจนทำให้คนประชาชนแทนที่จะเห็นอกเห็นใจรัฐบาลเนี่ยกลับจะมีเสียงกลสากลตำหนิมากขึ้นนะครับปล่อยให้ให้ทำหน้าที่การให้ก็ทำหน้าที่ไปทางไปตามให้กลไกให้พิธีการของการอภิปรายตลอด4วันให้มันเป็นไปความราบรื่นสงบให้มากที่สุดนะครับมันก็จะดีกับประชาชนแล้วคนที่ติดตามทางการเมืองอยากติดตามอย่างด้วยเนื้อหาสาระจริงๆมันก็จะดีนะครับกับทุกฝ่ายครับผมหมายถึงแบบว่าไอ้กลยุทธ์แบบประท้วงทีเนี่ยนะฮะก็คือว่าอยากจะเห็นองครักษ์พิทักษ์อันนี้ไม่น่าจะมีน้องเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นมันก็คงต้องได้เห็นนะครับได้เห็นครับอาจารย์คิดว่าต้องถามเรื่องกลยุทธ์นะฮะถ้าเป็นกลยุทธ์ฝ่ายรัฐเนี่ยการให้องครักษ์หรือว่าส.ส.ฝ่ายตัวเองเนี่ยนะครับหาจังหวะหาช่องทางประท้วงให้บ่อยสุดเนี่ยมันยังเป็นมุกที่ยังใช้ได้อยู่ไหมอาจารย์ได้ผลโอ้ยใช้ได้ครับครับใช้ได้จากการสร้างให้สมาธิเบรกแตกให้คนอภิปรายงุดหงิดหรือลืมหลุดประเด็นนะครับแล้วก็ไปเล่นนอกเกมสนกันไปสนกันมาเองเร็วค่าก็เร็วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือมันก็เข้าทางแม้ว่าคนประท้วงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเสียรางวัลก็เสียคะแนนความเชื่อมั่นจากสังคมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมาลดตัวมาทำไอ้เรื่องอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ในทางการเมืองเขาก็ได้แจ้งเกิดในสายตาผู้ใหญ่ของเขานะครับการเมืองไทยแค่มองเฉพาะฉาบฉวยแต่ไม่ได้มองระยะยาวไงนะครับคุณจุติภพครับผมครับครับนะฮะอ่ะโอเคได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประท้วงด้วยนะบางทีก็เป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยทางออกของสมมติว่าเราสมมติถ้าเป็นเราอภิปรายอยู่เนี่ยนะครับถ้าจะไม่ให้หลงเหลี่ยมเข้าไปในเกมของการประท้วงเนี่ยก็คือจะต้องตั้งมั่นอยู่ในเนื้อหาตัวเองใช่ไหมฮะได้ถ้าเข้าประท้วงอะไรก็รีบถอนครับถอนครับแล้วก็พูดแล้วพูดต่อแล้วก็พูดต่อแต่ไม่ต้องไปตอบโต้ประเด็นที่เขาประท้วงถูกไหมฮะใช่ครับจะเป็นหงุดหงิดซะเองแล้วก็ไปอีกแค่เองใช่ไหมครับหรือเอาง่ายๆคือนึกอย่างแบบท่านพลเอกประวิตรเนี่ยไอ้ที่คุณพูดมาไม่จริงจบเลยโอ้โหแบบนั้นได้อันนี้ผมแย่ถึงท่านนะผมก็กำลังไม่แน่ใจเอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับโอ้นี่ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับผมสวัสดีครับ